สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับถึงหัวข้อจะเป็นคอมมอนแต่ว่าขอเจาะลึกไปที่มะเร็งตัวเดียวเลยนะครับก็คือเป็นคอนิกไมลอยด์ลิวคีเมียซึ่งถ้าว่านตามตรงเนี่ยเราก็สามารถเจอกันได้แบบเรื่อยๆนะครับปิดยังไงสักครู่นะจะดีเซนยังไงเป็นจอใหญ่ต้องทำยังไงครับเป็นจอมันระบบมันต้องคุณหมอจะต้องเห็นสองจอโอเคอ่ะก็เริ่มเลยนะครับCML คืออะไรนะครับ CML ก็เป็นโรคในกลุ่มเรื่องของ myeloid proliferative neoplasm ชนิดหนึ่งซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็น disease ของตัวเม็ดเลือดขาวถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดในกลุ่มของโรคเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเรียกว่า polycythemia นะครับแต่ถ้าเกิดในกลุ่มของเกล็ดเลือดจะเรียกว่า essential thrombocythemia นะครับซึ่งในกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะ overlap กันได้อยู่แล้วเกิดขึ้นจากความผิดปกติของ pluripotent stem cell แล้วก็ความผิดปกติทางโครโมโซมนะครับเกิดจากการที่มี translocation โครโมโซมคู่ที่9แล้วก็22นะครับทำให้เกิดการสร้าง bisable protein นะครับเฟสก็คือแบ่งเป็น3ระยะนะครับก็คือส่วนใหญ่เลยจะเจอ chronic phase นะครับแล้วก็จะมีนานไปปุ๊บก็จะมี accelerated phase แล้วก็ blastic phase นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นโรคของทางเม็ดเลือดขาวโดยที่เน้นเด่นในเรื่องของตัวแกนูโลไซต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความผิดปกติตั้งแต่สเต็มเซลล์นะครับพัฒนาเป็นไมลอยด์สเต็มเซลล์แล้วก็มาทางสายแกนูโลไซต์นะครับซึ่งพอเป็นโรคนี้เนี่ยจะทำให้เกิดมีการเพิ่มขึ้นของตัวนิวโตรฟิลแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นของอีโอโซโนฟิลแล้วก็เบโซฟิลร่วมด้วยนะครับนะฮะอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างโครนิกกับอะคิวนะครับถ้าเป็นถ้าโรคขึ้นต้นด้วยว่าโครนิกไม่ว่าจะเป็นโครนิกลิมโฟซิติกลิวคีเมียหรือว่าเป็นโครนิกไมลอยด์ลิวคีเมียถ้าเกิดมีความผิดปกติตั้งแต่ตัวสเต็มเซลล์เนี่ยคำว่าโครนิกก็คือเซลล์ที่เกิดความผิดปกติมันจะเป็นแมททัวเซลล์เช่นแมททัวไวเบอร์เซลล์หรือว่าแมททัวลิมโฟไซต์นะครับแต่เราบอกว่าเป็นอะคิวเนี่ยอันนี้จะเป็นดีเฟกต์ตั้งแต่ตัวอ่อนละก็คือมักจะไม่โตเป็นตัวแมททัวจะเจอปัญหาตั้งแต่ตัวลิมโฟบลาสหรือว่าไมโลบลาสนะครับเป็นความแตกต่างระหว่างอะคิวกับโครนิกทีนี้เนี่ยอินซิเดนต์กับอีพิเดโมโลจีเกิดบ่อยแค่ไหนโดยเฉลี่ยก็คือใน 1,000 รายเนี่ยก็100,000รายเนี่ยจะเกิดความผิดปกติคือ 1.5 รายอันนี้เป็นสถิติในของอเมริกานะครับแล้วก็ถ้านับรวมลิวคีเมียทั้งหมดเนี่ยจะพบได้ประมาณ 15% นะครับอายุที่เกิดความอายุที่เริ่มแดกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 55 ถึง 65 ปีแล้วก็เซอร์ไววัลถ้าไม่ได้รับการรักษานะครับไม่รู้ตัวก็อยู่ที่ประมาณ 3-7 ปีนะครับแล้วก็สัดส่วนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็จะมากผู้ชายก็จะมากกว่าเล็กน้อยนะฮะโดยที่ CML เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจนติกใดๆนะครับตัวกระตุ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเรดิเอชันเช่นในคนไข้ที่เกิดทำงานเกี่ยวกับรังสีทั้งหลายคนไข้ในกลุ่มที่ได้การรักษาเรื่องของ cervical cancer หรือว่าโรค AS นะครับแต่ว่าการที่จะเกิดโรค CML ได้เนี่ยต้องได้รับปริมาณรังสีที่มากพอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการป้องกันอย่างดีนะครับเช่นในคนไข้ในกลุ่มคนที่ทำงานในโรงกัมมันตรังสีหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเรดิโอโลจิสต์เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด CML นะครับClinical presentation เจออะไรได้บ้างนะครับโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยครึ่งหนึ่งไม่มีอาการนะครับพวกนี้ก็คือไม่มีอาการใดๆแต่ว่ามาเจาะเลือดปุ๊บเจอว่าไม่เลือดขาวขึ้นแล้วก็ส่งมาปรึกษานะครับอีกอันนึงก็คืออาจจะลักษณะการอ่อนเพลียได้นะครับมีเสเวตได้แล้วก็มีเรื่องของท้องแน่นท้องได้นะครับมี bleeding episode ได้ถ้าเกิดเกล็ดเลือดขึ้นสูงแล้วเกิดเรื่องของ platelet dysfunction นะครับอาจจะมีอาการแน่นบริเวณใต้ยอดใต้ลิ้นปี่นะครับเนื่องจากตัดม้ามโตนะครับแล้วก็พบว่ามี splenomegaly ได้นะครับโดยที่ white blood cell เนี่ยจะมากได้ถึง 100,000 แล้วก็ platelet count เนี่ยมาก 600,000 ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยต่อให้เลือดขาวขึ้นสูงเนี่ยก็จะไม่มีอาการความผิดปกติใดๆนะครับแต่ที่เจอได้น้อยกว่าก็คือhypervisceral syndrome พวกนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวในเลือดเนี่ยขึ้นสูงมากนะครับจนกระทั่งมีการอุดตันของหลอดเลือดแล้วก็อาจทำให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะต่างๆนะครับเช่นในปอดแล้วก็ในสมองนะครับการที่จะเกิดเรื่องของ severe leukocytosis ได้ในเม็ดเลือดขาวนี่คือหลายแสนนะครับอาจจะระดับ 3-400,000 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่รู้ตัวนะครับ
เวลาระยะเวลาผ่านไปคนไข้เทิร์นเป็น accelerated phase หรือว่า blastic phase ก็มักจะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับ acute leukemia เช่นอ่อนเพลียมากนะครับจากการซีดหรือว่ามีเรื่องของ joint pain มี bleeding tendency หรือไม่ thrombotic event แล้วก็ infection นะครับซึ่งก็แสดงว่ากลุ่มโรคเนี่ยมักจะ delay ไปถึงขั้น accelerated phase หรือว่า blastic phase แล้วเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าแยกกันยังไงนะครับleukocytosis นะครับก็อันนี้จะเป็นคอมมอนที่จะทำให้ปรึกษามาทางคุณหมอโรคเลือดได้บ่อยๆนะครับลิวโคไซโตซิสเนี่ยแยกได้ยังไงกับลิวคีมอยด์รีแอคชั่นนะครับโดยปกติเนี่ยลิวคีมอยด์คือภาวะที่เม็ดเลือดขาวมันขึ้นสูงจากสาเหตุใดๆก็ตามเช่นอินเฟคชันมาลิกแนนซีหรือว่าออโตอิมมูนดิซีสเป็นโรคเกี่ยวข้องกับอินฟลามเมชันนะครับตัว CML เนี่ยก็ทำให้เกิดเม็ดเลือดขาวขึ้นสูงได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไปดูบัตเซเมียเราจะพบว่าจะมีเซลล์ตัวอ่อนที่อ่อนกว่าตัว PMN ปกตินะครับเช่นโปรไมโลไซต์เมตาไมโลไซต์ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นคนหนึ่งเฟสเนี่ยไม่ควรจะมีบลาสหรือว่าบลาสน้อยกว่า 5% นะครับอันที่2ก็คือในลิวคีมอยด์รีแอคชั่นมาไม่โตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น CML เนี่ยถ้าเกิดไม่เลือดขาวขึ้นสูงอาจจะสักประมาณ 3-4 หมื่นขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มตรวจคำม้ามโตละได้ละซึ่งปกติเนี่ยม้ามไม่ควรคำได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราคำม้ามได้จากการตรวจร่างกายแสดงว่าม้ามอันนั้นเนี่ยโตมากกว่า3เท่าของค่าปกตินะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดในโรค CML เนี่ยจะมีคำว่า Hill Splenomegaly ซึ่งแยกกันยังไงเราก็จะบอกว่าเราถือว่าม้ามอันนั้นเนี่ยเป็น Hill Splen ก็คือม้ามข้าม midline นะครับข้าม umbilical อย่างคนนี้คือเห็นได้เลยนะฮะก็คือจากด้านขวาม้ามย้อยมาทางด้านซ้ายอันนี้ถือว่าเป็น Hill Splen นะครับdifferentiation นะครับในกลุ่มของ Massive Splenomegaly มีโรคอะไรบ้างอันดับ1ก็คือ Chronic Myeloid Leukemia นะครับอันดับต่อมาก็คือเรื่องของ Myelofibrosis อันนี้ก็เป็นโรคของ Myeloproliferative Disorder เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโรคที่มีการเกิดพังผืดมากมายในไขกระดูกทำให้ร่างกายเนี่ยต้องไปสร้างเม็ดเลือดตามอวัยวะอื่นแทนเช่นม้ามนะครับ Gaucher Disease ซึ่งคือเป็นโรคในกลุ่มของ Glycogen Storage Disease ชนิดหนึ่งนะครับ Thalassemia Major นะครับเขาว่า Major นี่คือมี2อันก็คือโฮโมไซคัสเบต้าทาลัสซีเมียซึ่งเป็นปัญหาเจอได้บ่อยในบ้านเรากับอีกอันนึงคือเป็นบาดไฮดรอปเฟโทลิสซึ่งอันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าจะตายตั้งแต่แรกคลอดนะครับโรคในกลุ่มของอินดูเลนลิมโฟมาหรือว่าแฮรี่เซลลีคีเมียคาราอาซาดีซิสหรือว่าลิสแมเนซิสก็เจอเป็นเอ็นลาสปีดได้พวกมาเลเรียนะครับแล้วก็เหมือนจะมีรีพอร์ตในนิวอิงแลนด์หลายปีว่าจะเป็นเรื่องของลิสเปตเต็ดแม็กด้วยเหมือนกันพวกนี้จะเป็นโรคที่ทำให้เกิดตัวแมสซิสเปโนเมกาลีได้นะครับถ้าเกิดเรามาดูบนไมโลก็คือเจาะปุ๊บจะพบว่ามีตัวไมโลยซีรีส์เยอะขึ้นมากกว่าตัวอีทอยนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราเจาะบนไมโลเนี่ยเราเจอเซลล์ในกลุ่มของไวท์เซลล์ซีรีส์เทียบกับตัวเลสเซลล์ซีรีส์เนี่ยสัดส่วนประมาณ 3-4 ต่อ1นะครับซึ่งก็คือ most common เซลล์ที่ควรจะเห็นในตัวบนไมโลคือ PMN แต่ถ้าเป็นโรค CML เนี่ยตัวอีทอยซีรีส์เราแทบจะไม่เห็นครับเราจะเห็นเป็นกลุ่มของไมโลเกือบทั้งหมดนะครับอาจจะเรโชขึ้นถึง40หรือว่า50ต่อ1ได้นะครับ CML เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ CML เนี่ยเกิดขึ้นได้จากการมี translocation ของโครโมโซม922โดยที่มีการตัว ABL นะครับในลองอาร์มโครโมโซมที่9นะครับเกิด translocation ไปที่ตัว BCR จีนที่อยู่บนลองอาร์มของโครโมโซมที่22นะครับตรงนี้เนี่ยพอเกิดปุ๊บจะเรียกว่า Philadelphia chromosome นะครับฟิลาเดลเฟียโครโมโซมเนี่ยก็จะสร้างโปรตีน BCR-ABL นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว BCR-ABL tyrosine kinase นะครับโดยที่ทำงานร่วมกับตัว ATP นะครับเกิดปฏิกิริยาฟอสโฟเลชันแล้วก็ทำให้เกิดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงขึ้นสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาอย่างมากมายนะครับโดยที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ลดการเกิดอะพอปโทซิสนะครับทีนี้พอตัว BCR-ABL สร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมามากขึ้นนะครับก็จะเกิดการเพิ่ม proliferation นะครับลดการเกิด apoptosis ก็คือเซลล์เนี่ยไม่ตายแล้วก็เพิ่มส่วนของ myeloid compartment ตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า chronic phase CML นะครับเมื่อเวลาผ่านนั้นไปเนี่ยเกิด translocation white cell แบ่งตัวบ่อยๆสร้างมากๆขึ้นก็จะมีเรื่องของ DNA damage เกิด genetic instability เกิด mutation แล้วก็โครโมโซม breaking นะครับคิดเข้าไปอีกพวกนี้เนี่ยก็จะเทิร์นกลายเป็นเรื่องของตัว blastic phase นะครับตามที่บอกนะครับว่าปกติตอนแรกเนี่ยตัวจีนที่ผิดปกติก็จะแฝงไปทุกซีรีส์ทั้งตัว myeloid แล้วก็ lymphoid แต่ส่วนใหญ่ก็
จะเทิร์นกลายเป็นแมททัวร์ไมลอยด์เซลล์ได้จะเรียกว่า CML เวลาผ่านไปไม่ได้รับการรักษาเกิด second hit เกิด new mutation นะครับก็จะแฝงไปเรื่อยๆซึ่งตัว CML basic phase เนี่ยจะเป็นได้ทั้ง acute myeloid leukemia แล้วก็เป็นได้ทั้ง acute lymphoblastic leukemia ได้ทั้งคู่นะครับการinvestigation ก็นอกจากตรวจร่างกายเจอม้ามโตนะครับตับโตแล้วก็ CBC พบว่าลิวโคไซโตซิสแล้วก็ต้องหวังพึ่งเรื่องของ bone marrow aspiration and biopsy เพื่อยืนยันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีวิธีแยกอีกก็คือการตรวจไซโตเจนติกแล้วก็โมเลกุลาร์ไฟติ้งนะครับเพื่อดูในเรื่องของฟิลาเดลเฟียโครโมโซมแล้วก็ตัวโปรตีนบีซาเอเบิลนะครับก็เซนซิทิวิตี้ก็คือจะไล่เรียงตั้งแต่ฮีโมโทโลจิกก็คือน้อยนะครับไปถึงโมเลกุลาร์นะครับก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดในฮีโมโทโลจิกเนี่ยเปอริเฟอรัลบลัดเราก็จะเจอว่าเม็ดเลือดขาวขึ้นเยอะในบนเมโลคือไมโลซีรีขึ้นเยอะนะครับพอเราส่งฟิสเป็นการดูไซโตเจเนติกก็คือเป็นการดูไคลโอไทป์ว่ามีทรานสโลเคชัน922มั้ยนะครับเรียกว่าฟิลาเดลเฟียโครโมโซมนะครับแล้วก็มีแอบนอร์มอล BCR-ABL ไคเนสไทโรซินไคเนสร่วมด้วยโมเลกุลาร์คือการดีเทคโปรตีนนะครับใช้ในการวินิจฉัยแล้วก็เป็นการฟอลโลว์อัพนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยการตรวจฟิตเนี่ยมักจะใช้วิธีการเจาะไขกระดูกมากกว่าที่จะใช้เพอริเฟอรัลบลัดถ้าเลือกได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีฟอลโพซิทีฟได้ถ้าเราเกิดเราใช้เลือดจากเพอริเฟอรัลแต่ถ้าสมมติว่าเป็นโมเลกุลาร์เนี่ยสามารถที่จะเจาะผ่านทางเพอริเฟอรัลบลัดได้ด้วยเหมือนกันครับการตรวจเพเวอร์เรนต์การเกิดฟิลาเดลเฟียโครโมโซมนะครับใน CML เนี่ยเจอประมาณ 95%นะครับ adult ALL เนี่ยเจอ 15-30% แต่ถ้าใน AML เนี่ยก็คือเจอได้ประมาณ 2% ซึ่งในกลุ่มพวกนี้เนี่ยทั้ง ALL แล้วก็ AML ถ้าไปเจอฟิลาเดลเฟียโครโมโซมเนี่ยไม่ดีนะครับเมื่อไหร่ที่เราจะบอกว่าเป็นคนไข้เนี่ยเทิร์นเป็น accelerated phase นะครับเช่นเป็น CML แล้วเราไม่รู้ตัวนะครับผ่านไปสักเวลา 3-5 ปีก็เราก็จะพบว่าในบัตรสเมียเนี่ยมีบลาสออกมาตั้งแต่ 15-29% นะครับในพิลิฟอรัลบัตรสเมียมีไมโลบลาสรวมกับโปรไมโลไซต์เกิน 30% นะครับหรือว่ามีพิลิฟอรัลเบโซฟิลมากกว่า 20% นะครับเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100,000 โดยที่อธิบายไม่ได้นะครับรวมกับมีเรื่องของม้ามโตมากขึ้นเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นโดยที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับแล้วก็มีไซโตเจเนติกอีวัลูเอชันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น blastic phase นะครับเราพบว่าไครทีเรียก็คือมีพิลิฟอรัลบลัดในโบนไมโลมากกว่า 30% นะครับอันนี้ให้ถึง30เลยนะครับร่วมกับมี extra medullary blastic infiltration นั่นคือหมายความว่าพอมันเป็นบลาสแล้วเนี่ยอาจจะมีสะสมบลาสลงกระจุกกันเช่นมีก้อนมีนอดูขึ้นมาที่ไหนก็ตามตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าไมโลซาร์โคมานะครับซึ่งพรอนสิทธิ์ในการเกิดblastic crisis เนี่ยถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะไม่นานอาจจะประมาณปีถึงปีครึ่งนะครับถ้าเราไม่ treatment คนไข้จะอยู่ได้นานแค่ไหนโดยปกติก็คือ survival time ถ้าเกิดเป็น chronic phase ก็ประมาณ 3-5 ปีนะครับถ้าเป็น accelerated phase ก็คือน้อยกว่า 1.5 ปีนะครับแต่ถ้าเป็น blastic phase ก็คือน้อยกว่า 6 เดือนนะครับทีนี้เราจะรักษายังไงนะครับในสมัยก่อนเนี่ย CML เป็นโรคที่เป็นแล้วการรักษาก็ยังไม่ได้แบบดีมากคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะ end up ด้วยการเสียชีวิตนะครับเช่นในยุค1950จนถึงยุค70เนี่ยจะใช้บูซอลแฟนกับไฮดรอกซิยูเรียซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ายากลุ่มพวกนี้คือไม่ได้ช่วยในเรื่องของแก้ที่สาเหตุทั้งเรื่องของฟิลาเดลเฟียโครโมโซมเรื่องของบีซาเอโปรตีนใดๆก็คือเป็นการรักษาเพื่อลดเม็ดเลือดขาวลดซินทอมบิเทแค่นั้นเองนะครับจนกระทั่งต่อมาเนี่ยในยุค80ก็จะเริ่มมีบทบาทของการปลูกถ่ายไขกระดูกก็คือการทำอะโลเจนิกสเต็มเซลล์ทรานสแพลนเทชันหรือว่าการให้ตัวอินเตอร์เฟอรอนนะครับซึ่งเอาท์คัมก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้แก้สาเหตุตรงๆนะครับหลังยุคปี2000เนี่ยจะเริ่มมีการใช้ targeted therapy และยากลุ่ม tyrosine kinase inhibitor ตัวแรกที่ approve ก็คือ imatinib นะครับต่อมาก็จะมียาในเรื่องของตัว dasatinib แล้วก็ nilotinib นะครับก็คือหลังปี2000มาเนี่ยก็คืออยู่ในยุคของ targeted therapy นะครับก็ในสมัยก่อนยุคปี2000พอรอนสิทธิ์ก็พัวนะครับ10 year survival แค่ 10% เองนะครับแล้วก็ front line treatment นั่นคือการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าการใช้อินเตอร์เฟอรอนอัลฟานะครับ second line ก็ไม่แน่นอนนะครับมักจะลงท้ายด้วย supportive treatment มากกว่าถ้าเกิดสมมุติว่า fail allogeneic stem cell transplantation หรือว่า fail interferon ทีนี้พอหลังยุคปี2000เนี่ยตั้งแต่มี TKI เนี่ยพอรอนสิทธิ์ดีนะครับแล้วก็10 year survival เนี่ยขึ้นถึง 90% นะครับ
ฟอนไลน์ก็มีให้เลือกตั้งแต่อีมาทินิบดาซาทินิบหรือว่านิโรทินิบนะครับเซคอนไลน์ก็ยังมียาอยู่โนโวทีไคเจเนเรชั่น3นะครับหรือว่าการปลูกถ่ายกระดูกก็ยังมีบทบาทอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดตัวแรกๆอีกต่อไปหลังยุคปี2000นะครับทีนี้เรามาดูการปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยเซอร์วอลเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราไปเริ่มทำตอนโครนิกเฟสนะครับเอาคำก็จะดีสุดแต่ถ้าอยู่ในยุคอยู่ในช่วงของ Accelerated Phase หรือว่า Bastic Phase เนี่ยเอาคำจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็น Bastic Phase แล้วแล้วไปปลูกถ่ายเนี่ยช่วง1ปีแรกในคนไข้เกินครึ่งไปหมดนะครับแต่ถ้าเรามาดูในยุคหลังปี2000ตั้งแต่มีเรื่องของตัว Targeted Therapy นะครับเส้นสีฟ้าคือตัว TKI นะครับเราก็จะพบว่าคนไข้มีสามารถมี Long Term Survival เนี่ยได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นสีดำนี่คือในยุคก่อน1982จะเห็นได้ว่า 50% ในคนไข้ก็อยู่ได้ไม่เกิน5ปีนะครับทางสแปนก็จะมีบทบาทอยู่ในกรณีที่ในปัจจุบันนะฮะก็คือในกรณีที่ไม่ response ต่อ TKI หรือว่ามี disease progression แล้วก็ไม่สามารถทนยากลุ่ม TKI ได้คนไข้เธอเป็น accelerated phase หรือว่า bastic phase แล้วก็มี mutation T315I ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อย response กับการให้ TKI ก็มักจะ go on ไปทางสแปนนะครับทีนี้เรามาดูว่าเมื่อเราให้ยา TKI แล้วเนี่ยเราต้องประเมินดูว่าคนไข้มีการตอบสนองดีไหมนะครับดูจากยังไงบ้างเมื่อเราสตาร์ทยา TKI เช่นอิมาทินิบนะครับเราจะบอกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยได้ complete hematologic response หมายความว่าอันแรกมีเลือดขาวน้อยลงต่ำกว่า 10,000 แล้วก็เบสฟิลต่ำกว่า 5% นะครับดูบัสเมียไม่พบว่ามีเมโลไซต์โปรไมโลไซต์หรือว่าไมโลบลาสต์ก็คือยังฟอร์มนะครับเกล็ดเลือดน้อยกว่า 4.5 แล้วก็ม้ามที่โตควรจะยุบนะครับถ้าเกิดเป็นระดับของไซโตเจเนติกก็คือเป็นการส่งฟิสนะครับคอมพีไซโตจิกเรสปอนส์ก็คือตรวจไม่พบฟิลาเดลเฟียโครโมโซมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพาร์เชลเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงตรวจเจอได้อยู่ประมาณ 1-35% นะครับซึ่งทั้งคอมพีแล้วก็พาร์เชลเนี่ยจะเรียกรวมกันว่าเป็นเมเจอร์ไซโตจีเนติกเรสปอนส์นะครับที่เหลือก็คือ36-65ก็เป็นไมเนอร์มินิมอลแล้วก็นันนะครับส่วนโมเลกุลาร์คือเป็นการเช็คเรื่องของ RT-PCR นะครับถ้าเป็น complete ก็คือตรวจไม่เจอเลยแต่ถ้าเป็น major ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% ซึ่งอันนี้เป็น goal ที่เราควรได้พบในถ้าเกิดหลังรักษาด้วย TKI ในระยะเวลามากกว่า1ปีนะครับก็คือหวังว่าจะได้เจอนะครับก็ดีสุดทีนี้ TKI เนี่ยออกฤทธิ์ยังไงบ้างนะครับโดยทั่วไปก็คือเป็นการบล็อก BCR-ABL pathway นะครับแล้วก็ตัว TKI เองเนี่ยหลายตัวก็คือมี signal ที่ออกฤทธิ์หลายตำแหน่งนะครับก็อันนี้เป็นเมคานิซึมยกตัวอย่างของอีมาทินิบนะครับพาโทฟิสิโอโลจีของตัว CBR ที่ผมบอกไปก็คือ BCR-ABL โปรตีนนะครับทำงานร่วมกับตัว ATP นะครับมีการจับและเกิดปฏิกิริยาฟอสโฟลิเลชันแล้วก็มีสัญญาณอินสตรักชันทำให้เกิดเรื่องของเซลล์โพลิฟิเลชันแล้วก็เซลล์โซยวอลในสูงขึ้นไม่มีฮอปโทซิสทีนี้พอเราให้อีมาทินิบไปเนี่ยอีมาทินิบก็ไปแย่งจับทำให้ตัว ATP เนี่ยไม่สามารถที่จะไปจับกับตัว BCR-ABL โปรตีนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาธเวย์ที่ไล่ลงมาก็ไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูสตัดดี้นะครับอันแรกก็คือเป็น IRIS สตัดดี้ก็คือเป็นสตัดดี้ของ Imatinib compare interferon กับ rhodocetalabine ใน newly diagnosed CML chronic phase นะครับซึ่งทำในปี2000นะครับโดยการ enroll คนไข้ก็คือเป็น new case CML นะครับ chronic phase CML แบ่งกันให้ว่าเป็น Imatinib ครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งคือไปให้ interferon กับ ALA4 นะครับซึ่งคนไข้เนี่ยสามารถ cross over ได้ด้วยในกรณีที่lack of response คือไม่ตอบสนองนะครับหรือว่า intolerant ต่อ treatment สามารถข้ามกลุ่มได้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าคน primary objective ก็คือดู time to progression ก็คือไม่ให้โรค progress มากขึ้นเนี่ยเช่นการเกิดเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ้นหรือว่า loss of complete hematologic response หรือว่า major cytogenetic response นะครับลดการเกิด accelerated phase หรือ bastic phase แล้วก็ death นะครับก็คือเราไม่อยากให้เกิด event พวกนี้แต่ถ้าเป็น secondary objective ก็คือดู duration ของ CSR นะครับแล้วก็ MCR นะครับดูเรื่องของ overall survival แล้วก็ molecular response กับ safety พบว่าเมื่อเรา follow คนไข้ไปประมาณ2ปีนะครับในคนไข้ arm ที่ได้ imatinib เนี่ยก็คือมี progression free survival ที่ดีกว่าตัว combination chemotherapy ชัดเจนนะครับ
แต่ถ้าเราดูเรื่องของตัว major cytologic response นะครับเราจะสังเกตได้ว่าในช่วง3เดือนแรกคนไข้ก็จะเริ่มที่จะมีเรื่องของ cytologic response บ้างนะครับทีนี้พอ follow ไป24เดือนหรือ2ปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยชัดเจนนะครับว่าอิมาทินีบทำให้เกิดเรื่องของ major cytologic response มากกว่า combination chemotherapy นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการรักษาดั้งเดิมนะครับก่อนที่จะมีอิมาทินีบ follow 8ปีไปปุ๊บเราก็พบว่าคนไข้ส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเกิดอีเวนต์ในช่วง 2-3 ปีแรกเยอะหน่อยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในคนไข้กลุ่มที่ได้อิมาจินิบเนี่ยก็ยังมีเรื่องของレスปอนที่ดีกว่านะครับมีอีเวนต์ฟรีเซอร์ว่าที่8ปีเนี่ยสูงกว่าได้ประมาณ 81% นะครับแล้วก็ยังเกิดเรื่องของไม่มีการเกิดทรานส์ฟอร์มไปเป็นแอสเซสเฟสแล้วก็บาสติกเฟสได้ถึง 92% ถ้ามันจะเกิดปัญหาเนี่ยก็คือ loss ofhematologic response loss of major cytologic response เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีแรกเท่านั้นโดยที่ในช่วงปีที่4ปีที่5ขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสเกิดก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยก็มาดูแล้วเนี่ย overall survival ในช่วงที่8ปีเนี่ยก็ยังได้ถึง 85% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตัว transplantation ตัว chemotherapy ก็ไม่ได้เป็น standard พอที่จะรักษา CVI ต่อไปหลังจากการที่ได้ imatinib นะครับเมื่อเทียบอิมาทินิบกับ BMT แล้วก็พบว่า probability ก็คือตัว survival ก็มากกว่าชัดเจนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงสรุปได้ว่าเป็นทางเลือกในการเกิดการใช้ TKI นะครับซึ่งพอมาดูในหลังปี2000เราพบว่าการใช้ tyrosine kinase inhibitor นะครับก็จะเพิ่ม survival คนไข้ให้แทบจะใกล้เคียงกับคนปกตินะครับมาดูอิมาทินิบแล้วก็จะมาดู TKI ตัวที่2นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าดาซาทินิบซึ่งเป็นเจเรนชั่นต่อมาเทียบกับอิมาทินิบแล้วพบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดาซาทินิบเนี่ยก็คือมีสตัดดี้แลนด์มาร์กก็คือ Phase 3 Decision นะครับเป็น Newly Diagnosed CML นะครับก็ประเมินเรื่องของ Efficacy แล้วก็ Safety ของดาซาทินิบ100มิลลิกรัมเมื่อเทียบกับอิมาทินิบ400มิลลิกรัมต่อวันนะครับในคนไข้first line chronic phase leukemia CML นะครับโดยที่ประเมินลิสต์ตาม Hatchford List Score ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสกอร์ที่ได้จากการคำนวณนะครับ เราแบ่งให้คนไข้เนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือได้ดาซาทินิบ100มิลลิกรัมนะครับต่อวันแล้วก็อิมาทินิบ400แล้วก็ follow up ที่5ปีนะครับแล้วก็เราที่ primary endpoint เนี่ยดูว่าที่12เดือนคนไข้จะได้ complete cytogenetic response หรือเปล่านะครับส่วน secondary endpoint เนี่ยก็คือดูเรื่องของ major molecular response นะครับเราพบว่า12เดือนเนี่ยคนไข้ในกลุ่มที่ได้ดาซาทินิบเนี่ยมีได้ complete cytogenetic response ประมาณ 83% เทียบกับอิมาทินิบเนี่ยประมาณ 72% นะครับแล้วก็ major molecular response ก็คือดาซาทินิบได้ 46% แล้วก็อิมาทินิบได้ 28% ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือ significant นะครับมาดูเรื่องของอันนี้มาดู complete cytogenetic response นะครับที่12เดือนนะครับก็จะเห็นว่าดาซาทินิบเนี่ยเหนือกว่าตัวอิมาทินิบนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของ major molecular response เนี่ยดาซาทินิบก็จะสูงกว่าอิมาทินิบชัดเจนนะครับผลข้างเคียงนะครับโดยส่วนใหญ่ในตัวอิมาทินิบมักจะเจอเรื่องของ fluid retention นะครับ fluid retention ที่มากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวดาซาทินิบเนี่ยมักจะมีเรื่องของนิวโทรพีเนียนะครับเรื่องของทรอมโบไซโตพีเนียได้นะครับทีนี้พอ follow up 5ปีเราก็ยังพบว่าคนไข้เนี่ยก็ยังเกิดเรื่องของได้ไซโตเจนิกเรสปอนส์แล้วก็เมเจอร์โมเลกุลาร์เรสปอนส์ที่สูงกว่าอิมาทินิบชัดเจนนะครับแต่ว่าพอมาเทียบดูแล้วเนี่ยตัวเซอร์ไวลเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจากเปเปอร์ของดาซิชันเนี่ยก็สรุปว่าตัวดาซาทินิบเองเนี่ยสามารถที่ทำให้คนไข้เกิดในเรื่องของได้การตอบสนองต่อไซโตจิกเรสปอนส์เนี่ยที่ลึกกว่าอิมาทินิบแต่ว่าเซอร์ไวลเมื่อเทียบกันแล้วที่5ปีไม่ได้แตกต่างกันนะครับเปเปอร์ที่3ก็คือนีโรทินิบนะครับมาดูบ้างก็ทำเหมือนเดิมก็คือเทียบกับอิมาทินิบนะครับในearly new case CML นะครับเราก็จะแบ่งคนไข้เป็น open label randomized multicenter นะครับก็ดู efficacy แล้วก็ safety เหมือนเดิมนะครับแบ่งคนไข้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือนิโรทินิบ300มิลลิกรัม BID ก็คือวันละ2ครั้งนะครับกลุ่มที่2ก็คือนิโรทินิบ400มิลลิกรัม BID นะครับแล้วก็อิมาทินิบ400ซึ่งเป็น standard เดิม follow 5ปีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ
NS study ก็คือ primary endpoint เราจะดู rate ของ AMR ที่12เดือนต่างจากตัว decision ก็คืออันนั้นเขาดูเรื่องของ cytogenetic response ที่12เดือนแต่ว่านี่จะดู AMR แทนแต่ยาคนละตัวนะครับ secondary endpoint ก็คือดู duration AMR ที่2ปีแล้วก็ cytogenetic response ที่2ปีแล้วก็ progress ไปที่excited phase แล้วก็ blastic phase นะครับผลนะครับก็คือที่12เดือนเนี่ยคนไข้กลุ่มที่ได้นิโนทินิบ300มิลลิกรัมนะครับกับนิโรทินิบ400มิลลิกรัมเนี่ยก็จะคือมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้เมเจอร์โมเลกุลาร์เรสปอนส์ที่สูงกว่าอิมมัติฟชัดเจนนะครับประมาณ 40% เทียบกับ 22% ใน12เดือนนะครับถ้าเป็นถ้าดูต่อไปนะครับตัวได้เมเจอร์โมเลกุลาร์เรสปอนส์ก็สูงกว่าเช่นกันแล้วก็ตัวโดสของ300กับ400เนี่ยก็พอๆกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของ complete cytogenetic response ก็คือการตรวจไม่พบฟิลาเดลเฟียโครโมโซมแล้วก็พบว่า follow 12เดือนเนี่ยนิโรทินิบก็คือได้ประมาณ 80% แต่อิมาทินิบได้ประมาณ 65% นะครับเพราะฉะนั้นนิโรทินิบ300กับ400เราเลือกอะไรเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับผลข้างเคียงก็คือในคนไข้ที่ได้นิโรทินิบเนี่ยมักจะมีเรื่องของผื่นขึ้นได้นะครับมีเรื่องของ SS ได้เจาะเลือดมามีบิลิรูบินสูงได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไลเปสกับอะไมเลสที่เพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยานิโรทินิบควรจะระวังในคนไข้ที่มีโอกาสเกิดเรื่องของแพนเคไทติสนะครับแต่ว่าอิมาทินิบก็เหมือนเดิมก็คือมีเรื่องของฟลูอิดรีเทนชั่นนะครับที่ย่อมจะสูงกว่านะครับฟอลโล่ไปที่5ปีนะครับก็พบว่าชัดเจนนะครับว่านิโรทินิบก็ยังชนะอิมาทินิบอยู่แต่ว่าเราจะเลือก300หรือ400นะครับเราพบว่าในคนไข้ที่ได้นิโรทินิบ5ปีเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของ cardiovascular event นะครับได้มากกว่าโดยเฉพาะในคนไข้ที่ได้ยาในกลุ่มของโดส400มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยใน long term นะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยแนะนำว่าเราควรที่จะ start ตัวนิโรทินิบ300มิลลิกรัม BID นะครับมากกว่า400นี่คือจะเพิ่ม side effect ทางคาร์ดิโอนะครับซึ่งนิโรทินิบเนี่ยมันก็ต้อง follow EKG ด้วยมีโอกาสที่จะเกิด QT prolong ได้นะครับใน NS study ก็จะบอกว่าเหมือนเดิมคือนิโรทินิบชนะอิมาทินิบในเรื่องของ primary กับ secondary endpoint นะครับก็คือได้รับการตอบสนองเรื่องของ cytologic response แล้วก็ major molecular response ที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการแยกเราจะสังเกตได้ว่าtrial ของ decision กับ NS ซึ่งเป็นการเอา second generation TKI dasatinib กับ nilotinib มาเทียบกับ imatinib เราพบว่าโดยรวมแล้ว overall survival เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าตัว AMR ตัว second generation เนี่ยก็จะชนะเมื่อดู12เดือนกับ follow ไป5ปีนะครับส่วน iris เนี่ย imatinib ชนะขาดนะครับทีนี้เราจะเลือกอะไรนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นตัวแรกนะครับโดยปกเราต้องรู้ก่อนว่าตัว second generation TKI นิโรทินิบหรือว่าดาซาทินิบเนี่ยเพิ่ม AMR ก็จริงแต่ว่าไม่ได้มี survival benefit ก็คือพอๆกันนะครับในคนไข้ที่อายุเยอะแล้วก็มี comorbidity เนี่ยอาจจะเริ่มด้วยอิมาทินิบก่อนนะครับหรือว่าการดู side effect ของยานะครับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ cardiovascular disease นะครับก็ prefer ว่าจะเลือกดาซาทินิบก่อนนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีเรื่องของ lung disease หรือว่า pleural effusion เราก็จะเลือกในเรื่องของนิโรทินิบซึ่งเหตุผลเพราะว่าตัวดาซาทินิบเนี่ยเพิ่มการเกิดเรื่องของ pleural effusion ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นอิมาทินิบก็คือเป็นแค่ fluid retention แล้วก็ edema อีกอันนึงก็คือต้องดูก็คือ insulin นะครับเศรษฐศาสตร์ทีนี้ผลข้างเคียงแต่ละตัวเนี่ยแล้วก็การ management แล้วเราต้องระวังอะไรบ้างอิมาทินิบเจอบ่อยก็คือเป็นเรื่องของ fluid retention ซึ่งการรักษาคือเป็นการให้ diuretic แล้วก็อาจจะพิจารณาหยุดยาได้ถ้าเกิดสมมติว่าการ serious นะครับแต่ถ้าเป็นดาซาทินิบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเรื่องของ pulmonary hypertension เจอได้ประมาณ 5% อันนี้คือแนะนำว่าเป็น discontinue เลยนะครับ pleural effusion เนี่ย 28% ก็คือโฮก็ได้หรือว่า subacute ก็ได้หรือว่าการให้ steroid ก็ได้นะครับซึ่งผมก็เจอเคสอยู่บ้างที่ว่าเป็น pleural effusion แล้วก็ให้ steroid ก็ respond ค่อนข้างดีนิโรทินิบก็คือต้องคอยเช็ค EKG อยู่เพราะว่ามีโอกาสที่เกิด QT prolong ได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเกิด QT prolong แล้วเนี่ยควรที่จะโฮไว้นะครับแล้วก็ควรมอนิเตอร์เรื่องของ cardiovascular risk อื่นๆเช่นหมั่นเช็คไขมันเช็คเรื่องของตัว fasting blood ด้วยเพื่อ prevent เรื่องของการเกิด cardiovascular risk นะครับยาอื่นๆอันนี้คงกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยนะครับเช่นtrazolation bosutinib ponatinib หรือว่า asciminib นะครับซึ่งponatinib เนี่ยจะ potent กับสามารถใช้ได้ผลได้กับในกลุ่มของ T315I นะครับหรือว่าออมาเซตาซีนนะครับซึ่งอันนี้เป็นยับยั้งตัวโปรตีนโดยตรงเลยนะครับก็ไม่ได้เข้าเมืองไทยเหมือนกัน
ให้ไปแล้วเนี่ยเราควรจะดูยังไงว่าการรักษาได้ผลไหมเช่นสมมุติว่าเราสตาร์ทยาไป3เดือนเนี่ยควรที่จะได้complete hematologic response ก็คือหมายความว่าเม็ดเลือดขาวควรจะลงมาปกติมาไม่โตนะครับแล้วก็ไวท์เซลล์ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ12เดือนเนี่ยควรจะได้ complete cytogenetic response แล้วก็คือฟิลาเดลเฟียเป็น0นะครับ18เดือนเนี่ยคือควรจะได้ MMR นะครับแต่ถ้าสมมุติเฟเลียเช่นให้ไปแล้ว3เดือนไม่ได้อะไรเลยก็คือเม็ดเลือดขาวก็ยังสูงอยู่ม้ามก็ยังโตอยู่อันนี้ถือว่าเฟลเลียหรือว่าตรวจไปแล้ว18เดือนนะครับก็ยังไม่ได้คอมพีทไซโตเจติกเรสปอนส์คือยังตรวจเจอฟิลาเดลเฟียโครโมโซมอยู่ซึ่งในกลุ่มของเฟลเลียเนี่ยควรที่จะชิปเป็น TK ตัวอื่นต่อนะครับหรือว่าถ้ามีมิวเทชันก็โกออนไปอาจจะทำเมโลทรานสแพลนเทชันนะครับแต่ถ้าเราดูเรื่องของ RT-PCR คือเป็นดูโมเลกุลาร์นะครับเราก็จะบอกว่าโปรตีน BCR-ABL ที่ลดลงได้ MMR นั่นก็คือลดลงมากกว่า3ล็อกนะครับสมมุติว่าตั้งต้น 100% นะครับลดลงไป1ล็อกก็คือหายไปเหลือแค่ 10% ลดลงอีก1ล็อกก็คือเหลือ 1% ล็อกที่3ก็คือ 0.1 อันนี้ถือว่าเป็น MMR achieve แล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่ำกว่า 0.1% ก็คือใช้ได้ตามหน่วย IS นะครับแต่ถ้าสมมุติมากกว่าก็คืออาจจะยังไม่เป็น sub optimal หรือว่า refractory ตาม ACN guideline นะครับเราก็จะดูเรื่องของตัว RT-PCR เราก็พบว่าถ้าเกิดคนไข้ให้ยาไปแล้วได้น้อยกว่า3ล็อกก็คือน้อยกว่า 0.1% ก็ถือว่า achieve goal นะครับแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่ตกอยู่ในโซนแดงก็เห็นควรว่า switch alternative TKI เลยนะครับหรือว่า go on transplantation นะครับประเทศไทยใช้อะไรfirst line เลยอันนี้ก็คือใช้อิมาทินิบ400มิลลิกรัมต่อวันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสปสช.นะฮะแต่ถ้าสมมติว่า follow ไปแล้วเนี่ยถ้า optimal response แล้วก็ continue same dose TKI คืออิมาทินิบไปแต่ถ้าเป็น sub optimal เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มอิมาทินิบได้ถึง600ถึง800มิลลิกรัมต่อวันแต่ว่าตรงนี้เนี่ย side effect ก็จะเพิ่มขึ้นได้ในคนไข้กลุ่มที่ไม่สามารถทน side effect ได้เช่นเม็ดเลือดขาวต่ำหรือว่าเกิดเรื่องของ fluid retention เนี่ยเราอาจจะชิปเป็นนิโรทินิบได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเฟลเลียเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนละถ้าสมมติว่าเฟลเลียหมดทุกอย่างอิมาทินิบก็เฟลนะครับนิโรทินิบดาซานิบก็เฟลก็มักจะพิจารณาเรื่องของ transplantation หรือว่า supportive นะครับก็อันนี้เป็น blastic phase นะครับก็อาจจะใช้อิมาทินิบได้อยู่แต่ว่าโดสสูงนิดนึงนะครับแล้วก็พิจารณาเรื่องของ transplantationแต่ถ้าอิมาทินิบเฟลเลียก็มีข้อมูลเรื่องของดาซาทินิบนะครับแล้วก็ทรานสแพลนต์เหมือนเดิมแต่เอาคำก็คงไม่ดีมากนัก